วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันอังคารที่3พฤศจิกายนนะคะตามติดประเด็นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะและค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนนำเนี่ยยังคงเป็นของไบเดนแต่ว่าก็ยังมีลุ้นนะคะช่วงโค้งสุดท้ายว่าคะแนนนำของทรัมป์นั้นจะกลับมาพลิกอีกครั้งหรือไม่นะคะโดยที่จะรอคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไปแล้วกว่า100ล้านคนแล้วล่ะค่ะถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันในเรื่องของเรื่องการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐนักลงทุนก็ยังคงจับตากันด้วยดาวโจนส์ฟิวเจอร์พอเปิดตลาดมาก็มีการปรับตัวขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดมาดูกันว่าในเรื่องของการนับคะแนนจะใครจะเป็นผู้นำนะเพราะว่าไม่ว่าใครมาก็แล้วแต่นโยบายน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีผลต่อการลงทุนนะคะในสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะสิ่งนึงที่นักลงทุนรอคอยก็คือว่าจะมีมาตรการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเม็ดเงินจำนวนมหาศาลมากน้อยแค่ไหนระหว่างทรัมป์กับไบเดนนะคะระหว่างนี้ค่ะความผันผวนที่เกิดขึ้นทำให้นักลงทุนนะคะก็ต้องมีจังหวะเวลาในการที่จะรอคอยนะคะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นทางด้านของนักวิเคราะห์นั้นประเมินระบุบอกว่าณปัจจุบันนักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงค่ะถือเงินเยนเอาไว้นะคะเพื่อรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีให้สิ้นสุดซะก่อนเพื่อที่จะเห็นความชัดเจนและค่อยลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะมีการเปิดเผยนะคะจากทางด้านของการประเมินจากนักวิเคราะห์นะคะจากGoldman Sachsซึ่งคาดการณ์ว่านักลงทุนจะเข้าซื้อเงินเยนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงเวลาที่สถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกายังคงไม่ค่อยแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลการนับคะแนนออกมาสูสีหรือไม่มีผู้ใดชนะแบบขาดลอยซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะยิ่งทำให้ตลาดผันผวนมากยิ่งขึ้นนักวิเคราะห์มองว่าตลาดการเงินนั้นมีการคาดการณ์มากขึ้นว่าผลการเลือกตั้งสหรัฐในครั้งนี้จะเกิดปรากฏการณ์บลูเวฟหรือสถานการณ์ที่นายโจไบเดนสามารถเอาชนะนายโดนัลด์ทรัมป์และพรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นนั้นมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของบรรดานักลงทุนเพราะมีมูลค่าต่ำและมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นในขณะที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและนักลงทุนพากันหลีกเลี่ยงการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์การเลือกตั้งมีความไม่แน่นอนผลการเลือกตั้งอาจจะออกมาล่าช้าด้วยแหละค่ะสัปดาห์นี้ยังคงมีการประชุมของเฟดกันด้วยนะคะแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษกันด้วยนะคะเขามีการจับตากันด้วยว่าอย่างธนาคารกลางอังกฤษจะมีเม็ดเงินหรือว่าจะมีมาตรการอะไรออกมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยหรือเปล่าหลังจากในส่วนของไวรัสโควิด-19เริ่มกลับมาระบาดกันอีกรอบนึงแล้วค่ะแต่ว่าประเทศไหนที่ดูเหมือนว่าจะมีการจัดการกับเจ้าไวรัสโควิด-19ได้นะคะเขาก็เริ่มมีการเดินหน้าในเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่นักธุรกิจกันแล้วค่ะล่าสุดนะทางด้านของฮ่องกงก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือว่าทำเป็น Travel Bubble กับสิงคโปร์แล้วนะคะในเดือนนี้ค่ะอันนี้เป็นแผนที่คุยกันมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วขณะเดียวกันฮ่องกงก็บอกว่าเตรียมที่จะเดินหน้ากับหลากหลายประเทศนะคะรวมไปถึงทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นกันด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังฮ่องกงนะคะเปิดเผยว่าฮ่องกงและสิงคโปร์น่าจะเดินทางระหว่างกันได้อย่างเร็วที่สุดภายในเดือนนี้ตามข้อตกลงในการเดินทางระหว่างกันแบบไม่ต้องกักตัวหรือว่า Travel Bubble หลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายได้มีการบรรลุข้อตกลงในหลักการเพื่อสร้างช่องทางดังกล่าวเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะขณะเดียวกันนะคะฮ่องกงกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาทำ Travel Bubble กับอีก10ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยซึ่งตอนนี้เขาต้องบอกว่าการคุยกับไทยนะคะรวมไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากค่ะโดยประชาชนที่เดินทางภายใต้ข้อตกลงนะคะจะไม่ถูกกักตัวแต่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินและอาจถูกบังคับให้ตรวจหาเชื้ออีกรอบนึงเมื่อเดินทางถึงที่ฮ่องกงค่ะขณะที่สิงคโปร์นะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เขาก็มีการออกแถลงการด้วยตอนนี้ให้นักเรียนอายุ7ปีขึ้นไปในสิงคโปร์ต้องเริ่มใช้อุปกรณ์พกพาหรือว่าโทเค็นที่เป็นแอปพลิเคชันติดตามการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านทางมือถือนะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อเป็นการสนับสนุนการผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆให้กับสิงคโปร์ที่ต้องกลับมาสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นโดยข้อมูลนะคะจะถูกเก็บบันทึก25วันก่อนจะถูกลบซึ่งหากพบว่าผู้ถือโทเค็นติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ก็จะสามารถติดตามตัวผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อได้ด้วยค่ะ
ไปดูเรื่องราวของตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างนะคะในปัจจุบันต้องยอมรับว่าถึงแม้จะมีเรื่องของภาวะการระบาดของโควิด-19 แต่การค้าการขายระหว่างประเทศก็ยังทำได้ดีนะคะโดยที่สินค้าจำเป็นต่างๆยังสามารถส่งออกได้แล้วค่ะโดยทางด้านของล่าสุดนะคะภาคเอกชนเองนะมีการประเมินสถานการณ์การส่งออกของไทยระบุบอกว่ามีแนวโน้มของปีนี้น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะปรับตัวเลขเป้าหมายนะคะจากติดลบระหว่างลบ 10-8% นะคะก็เหลือเพียงแค่ลบ 7% เท่านั้นค่ะโดยทางด้านของคุณกัญญาภักดิ์ตันติพิพัฒนพงศ์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสภาผู้ส่งออกสินค้านะคะระบุถึงการคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกของไทยในปี2563ปรับตัวดีขึ้นค่ะโดยปรับลดเป้าหมายการติดลบเนี่ยนะคะให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ลบ 7จากก่อนหน้านี้ประเมินไว้ในกรอบลบ 10-8%เนื่องจากสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะการส่งออกในปีนี้แนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกเริ่มฟื้นตัวเห็นได้จากประมาณการเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปในทิศทางที่ดีจากช่วงต้นปีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในจีนและก็สหรัฐอเมริกาทิศทางการส่งออกของไทยเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงติดตามก็คือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงในทวีปยุโรปที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเงินบาทที่ทรงตัวอยู่ในระดับแข็งค่าและแรงกดดันจากภายนอกจากความไม่แน่นอนของสหรัฐในการออกมาตรการกระตุ้นทางด้านการคลังการนำเข้าที่ยังชะลอตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทุนที่มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวค่อนข้างยากและอาจชะลอตัวอย่างนี้ไปจนถึงต้นปี2564เป็นอย่างน้อยค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของการส่งออกในระยะถัดไปค่ะพอภาพรวมการส่งออกดีขึ้นภาคธุรกิจก็เริ่มมีกำลังใจนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันในเรื่องของค่าเงินอาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ภาคเอกชนอยากจะให้ภาครัฐเข้าไปดูแลค่ะพอเข้าไปดูแลก็อยากจะมีในเรื่องของที่ปรึกษาทางด้านของการเงินหรือว่าแม้แต่การทำธุรกิจด้วยนะคะดังนั้นค่ะเลยอยากจะชวนทุกท่านนะคะรวมไปถึงภาคเอกชนหรือว่าแม้แต่การทำธุรกิจคนที่อยากจะทำธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆนะคะมาที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ค่ะซึ่งเราจะจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะแน่นอนว่ามีหลากหลายสถาบันการเงินมาร่วมโปรโมชั่นนะคะออกโปรโมชั่นกันอย่างคับคั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของสินเชื่อ SME Startup หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกันด้วยนะคะทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo มีการออกมาเปิดเผยค่ะงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่15จะจัดขึ้นวันที่6ถึง8พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่มีธนาคารสถาบันการเงินเข้าร่วมงานนำโปรโมชั่นส่งท้ายปีมานำเสนอให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะแคมเปญพิเศษในรอบนี้นะคะถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดค่ะเช่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% 3เดือนสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก 2.59% สินเชื่อ SME อัตราดอกเบี้ย 3% 2ปีนะคะรวมไปถึงสินเชื่อบุคคลด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ค่ะโดยทุกท่านนะสามารถไปร่วมงานกันได้เนี่ยทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็แบบออนไลน์ค่ะออนไลน์ก็ไปดูกันที่แพลตฟอร์ม www.moneyexpoonline.com สามารถเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์กันได้ด้วยและนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีการจัดสัมมนาหุ้นในหัวข้อจัดโพแกร่งพร้อมเผชิญวิกฤตมีวิทยากรนะคุณสุโชติรวรรณรัตน์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกิตพลภัยไพศาลกิจด้วยค่ะที่จะเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับสัมมนาออนไลน์ของเรานะคะสามารถรับชมได้ผ่านทางแฟนเพจ Money and Banking TV นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนแต่ว่านักกลยุทธ์หรือว่านักเทคนิคนั้นแนะนำการ Buy on Dip Buy on Dip เป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเรายังคงเจาะติดในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นคุณโจไบเดนเข้ามาหรือว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เข้ามามีผลต่อในเรื่องของการลงทุนค่ะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่านักลงทุนมีการตอบรับการเลือกตั้งกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นดาวโจนส์นั้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะทิศทางจะเป็นอย่างไรแล้วก็กลยุทธ์ที่นักลงทุนจะต้องเข้าไปลงทุนหลังจากได้ประธานาธิบดีคนใหม่แล้วนะคะจะเป็น
็นอย่างไรกันบ้างค่ำคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณรัศลันธนไพศาลกิจผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย Global Investing จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะต้องบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรอบนี้ดูเหมือนจะคึกคักมากขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่าการเลือกตั้งผ่านไปรษณีย์เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขของเขาก็เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากในช่วงที่ผ่านมาด้วยเรามีการมองในเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งยังไงกันบ้างคะเพราะว่าคุณโจไบเดนกับคุณโดนัลด์ทรัมป์คะแนนเขาก็ดูเหมือนหายใจรถต้นคอกันเลยนะคะใช่ครับจริงๆรอบนี้ก็ต้องเรียนว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นตัวเลขกันนะครับว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยคือจริงๆเลือกตั้งหน้าเนี่ยมีมาตลอดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่พอดีว่ารอบนี้เนี่ยมีเรื่องของโรคระบาดไวรัสโควิดเข้ามาด้วยเนี่ยก็เลยทำให้คนเองเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเยอะขึ้นกว่าปกติเพราะว่ากังวลในเรื่องของโควิดทีนี้เองเนี่ยอย่างที่เราเห็นคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็พูดมาเสมอนะครับว่ากังวลเรื่องของการโกงเลือกตั้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าส่วนใหญ่เนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนของทางฝั่งเดโมแครตเพราะนั้นจริงพอเราเห็นภาพตรงนี้เองเนี่ยก็มีโอกาสที่ภาพไปเกิดอาจจะทำให้เดโมแครตได้คะแนนเหนือกว่าหรือเปล่าว่าจริงแล้วโดยเนเจอร์และคนรีพับลิกันเองเนี่ยชอบที่จะเลือกตั้งแบบในวันจริงมากกว่านี่ก็จากผลสำรวจนะครับทีนี้ประเด็นผมก็อยู่ที่ว่าถ้าเราไปดูในของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าภาพของอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นผลของวิกดัชนีที่เป็น VIX Index นะครับที่เป็นดัชนีที่ชี้วัดถึงความผันผวนของตลาดหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปย้อนไปดูในอดีตเนี่ยจะเห็นเลยว่าในการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดัชนีที่วัดค่าความผันผวนเนี่ยนะครับหรือว่า VIX Index เนี่ยก็คือเคลื่อนไหวเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรขนาดนั้นความหมายก็คือว่าในช่วงก่อนเลือกตั้งถ้าเห็นแท่งที่เป็นแท่งสีน้ำเงินเนี่ยครับบางปีก็ปรับสูงในช่วงที่ก่อนเลือกตั้งบางปีก็ไม่ได้ปรับสูงกว่าช่วงที่หลังเลือกตั้งนัยยะก็คือว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยตลาดเลือกตั้งโทษครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ทั้งจะผันผวนมากก็ได้ก่อนเลือกตั้งสหรัฐหรือว่าจะผันผวนน้อยก็ได้ก่อนเลือกตั้งสหรัฐนะครับเพราะนั้นตรงนี้ในภาพของสัปดาห์นี้เราเริ่มเห็นภาพของ VIX Index เนี่ยปรับตัวผันผวนสูงขึ้นมาอยู่ประมาณสักใกล้ๆระดับสัก40ในย่าผมก็คือกำลังจะบอกว่าถ้าเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยถ้าเราอิงจากสถิติในอดีตเนี่ยครับก็เป็นไปได้ว่าระดับ40เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงค่าความผันผวนของตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้เพราะว่าตรงนี้เองมันเกินกับค่าเฉลี่ยในอดีตไปละเกินกับค่าเฉลี่ยในแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยเวลาที่หุ้นผันผวนนะครับเราพูดง่ายๆว่ามันมักจะเป็นช่วงที่หุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงปรับตัวลดลงทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าค่าความผันผวนมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแปลว่าอะไรครับแปลว่าหุ้นก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาขึ้นได้เหมือนกันอย่างที่วันก่อนหน้าช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลยเห็นค่า VIX เนี่ยค่าความผันผวนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าหุ้นก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแปลว่าตรงนี้เองเนี่ยความผันผวนเริ่มลดลงละนะครับตลาดหุ้นก็เริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาแน่นอนว่าในเรื่องของประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็จะต้องจับตาดูกันด้วยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าการเลือกตั้งหรือว่าแม้แต่การลงทุนในตลาดหุ้นเราก็อาจจะต้องดูในหลากหลายประเด็นกันด้วยผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงไตรมาส3กันด้วยนะคะก็มีอิทธิพลสำหรับการเลือกหุ้นเหมือนกันพอดูแล้วแบบนี้มันจะมีตัวไหนเข้าไปลงทุนได้บ้างไหมคะครับคุณหญิงครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูผลประกอบการนะครับของบริษัทขนาดใหญ่นะครับในตลาดหุ้นสหรัฐก็ต้องบอกว่าจริงๆกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐไปแล้วนะครับก็จริงๆนำโดย5บิ๊กเนมเหล่านี้นะครับก็บริษัทแรกก็อย่างตัวของ Microsoft นะครับ2ก็คือ Facebook นะครับแล้วก็ Apple นะครับ Alphabet หรือว่า Google นะครับแล้วก็ Amazon นะครับต้องเรียนว่าทั้ง5บริษัทเหล่านี้เนี่ยประกาศงบไตรมาสล่าสุดนะครับจริงๆเราเห็นแล้วอาจจะงงเอ๊ะทำไมของ Microsoft เนี่ยเป็นไตรมาส1ปี21ก็บอกว่าเป็นปีบัญชีของเขาที่นับไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็คือว่าอันนี้คือเป็นงบไตรมาสล่าสุดของเขาทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าประกาศออกมาได้เนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดการเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เองจริงๆก็ต้องบอกว่าโควิดเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเนี่ยว่าจริงๆอย่างตัวของ Amazon ใช่ไหมครับที่เป็นการซื้อสินค้าออนไลน์จริงๆแล้วตัวของ e-commerce เนี่ยมันก็จริงๆมันก็คือธุรกิจรีเทลนั่นแหละรีเทลก็คือ old economy ใช่ไหมครับเป็นธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมก็ถูก disrupt ด้วยการซื้อขายผ่านออนไลน์หรือว่า e-commerce นะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจที่เป็น new economy เหล่านี้เนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยโอ้ผลประกอบการออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่า
ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคถ้าในแง่ของราคาหุ้นปรับย่อยลงมาแต่ถ้าเราเห็นภาพของตัวกำไรของบริษัทเบียร์ยังเติบโตไปได้และในปีหน้ายังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกเนี่ยจริงๆการที่ราคาปรับย่อยลงมาก็เป็นโอกาสในการเข้าไปสะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาวเช่นกันครับค่ะคือช่วงนี้แนะนำว่าถ้าตลาดหุ้นมีการปรับตัวย่อลงมาเราอาจจะเข้าไปเก็บหุ้นที่อาจจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคตหรือว่าเมื่อสักครู่นี้5ตัวที่คุณเอิร์ธแนะนำมาอันนี้คือเป็นวิธีที่น่าจะลงทุนได้สำหรับในช่วงนี้นะคะขณะเดียวกันมีตัวอื่นหรือว่าหุ้นแนะนำตัวอื่นที่คุณเอิร์ธเตรียมมาฝากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยไหมคะใช่ครับก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าใน5บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผมหยิบมาโชว์เมื่อกี้นะครับคือในภาพตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลที่เกี่ยวเนื่องจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คุณโจไบเดนเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเราอาจจะเห็นนโยบายของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะก็เรียกว่าอะไรเฟเวอร์ไปทางฐานประชาชนฐานลากมากกว่าคือเป็นเชิงเสรีนิยมมากกว่านะครับก็เน้นเรื่องของความเท่าเทียมนะครับเพราะจริงๆบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็บอกมีนโยบายว่าจะจับแยกบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นเพราะนั้นในเชิงเซนติเมนต์แล้วเนี่ยบริษัทเทคเหล่านี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาได้บ้างนะครับแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยบริษัทเหล่านี้จริงๆแล้วเขาสามารถที่จะอยู่รอดมาได้เพราะเขาก็ประเด็นนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาก็เจอประเด็นเหล่านี้เหล่า CEO ก็เคยไปให้การกับสภาคองเกรสในเรื่องนี้เนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่เขาก็ฝ่ามาได้ว่าจริงๆระยะสั้นอาจจะเจอในเรื่องผลของเซนติเมนต์ได้แต่ในระยะยาวเนี่ยเรายังเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้ยังได้ประโยชน์อยู่และถ้าดูจากในภาพนี้นะครับผมอยากจะให้เห็นภาพนี้มากนะครับว่าภาพทางด้านซ้ายเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าดัชนีตัวนี้ชื่อว่า Morgan Stanley Financial Conditions นะครับดัชนีนี้เป็นดัชนีที่ชี้ถึงสภาวะของการผ่อนคลายของนโยบายทางการเงินนะครับเส้นล่างๆเนี่ยก็คือว่านโยบายเงินตอนนั้นน่ะผ่อนคลายมากๆถ้าแตะเส้นบนก็คือเรียกว่าเป็นช่วงที่แบบเรียกว่าไทยมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงถ้าเราเทียบจากช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านโยบายการเงินของเฟดเนี่ยเทียบได้เท่าๆกับช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี2009เลยนะครับที่แตะเส้นด้านล่างนะครับก็เป็นช่วงที่เฟดเนี่ยใช้มาตรการ QE หรือใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำมากคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ในระดับที่เรียกว่าผ่อนคลายสุดๆสภาพตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกื้อหนุนต่อการลงทุนในตลาดหุ้นพอสมควรอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วการที่ตลาดปรับย่อลงมาเนี่ยก็จริงๆเราก็มองว่าเป็นโอกาสในการสะสมอยู่แล้วสำหรับหุ้นที่เป็นพื้นฐานดีนะครับส่วนในรูปด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาฟื้นตัวได้เร็วมากนะครับในไตรมาส3เนี่ย GDP ดีดมาละ 30% อย่างที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นตัวเลข GDP ของสหรัฐเนี่ยดีดขึ้นมาแรงๆคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยอาจจะหยิบประเด็นเนี้ยมาโพสต์ทาง Facebook ก็ได้ปรากฏว่าเขาก็โพสต์จริงๆนะฮะเขาบอกว่า GDP เนี่ยอเมริกาโอ้ยโตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแต่ก็อย่าลืมว่านี่มันคือลดลงมาจากโตจากการที่ลดลงมาสูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เช่นกันนะครับก็ดีขึ้นมาสักเล็กแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวได้เร็วมากนะครับอันนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นรูปแบบของ V shape เหมือนกันนะฮะเพราะว่าลงมาสักขึ้นทีเดียว30 V shape เลยนะครับแล้วก็ทาง Morgan Stanley เนี่ยที่เป็นพันธมิตรทางด้านงานวิจัยของเราเนี่ยก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะกลับมาอยู่ในระดับที่ก่อนระดับโควิดเนี่ยภายในกลางปีหน้าก็คือไตรมาส2ปีหน้าเพราะจริงๆเขาใช้เวลาประมาณสักปีกว่าหรือว่าค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับก็แล้วก็กลับมาอยู่ระดับที่เขาเรียกว่าเป็นระดับก่อนที่การเติบโตในระดับปกติก่อนที่จะเกิดโควิดได้เนี่ยภายในสิ้นปีหน้าเพราะจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วและเทียบกับในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงในไทยเองด้วยเรื่องใช้เวลานานกว่านั้นเหมือนกันนะครับทีนี้ในแง่ของภาพรวมตลาดหุ้นบ้างนะครับก็ต้องอยากให้เห็นภาพตัวนี้ตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ชี้ให้เห็นที่วงกลมไว้ว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าในแง่ของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะต่างจากภาพของเศรษฐกิจนิดนึงเหมือนกันนะครับว่าในภาพของบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยในไตรมาส3เนี่ยยังอาจจะติดลบอยู่เพียงแต่ว่าก็จะมีบางเซกเตอร์ที่ผลประกอบการเนี่ยคาดการณ์ว่าอาจจะออกมาเป็นบวกได้เช่นในกลุ่มของเทคโนโลยีนะครับในกลุ่มของเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็ในกลุ่มของคอน sumer staple หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเอาไปฟอร์มตลาดได้นะครับโดยหุ้นที่เราหยิบมานะครับในวันนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นตัวของ Google นะครับก็หยิบมาให้ดูว่าตัวนี้บริษัทชื่อบริษัทแม่ก็ชื่อว่า Alphabet นะครับอย่างที่เรียนไปในตอนต้นว่ารายได้และกำไรเนี่ยเขาก็ฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับรายได้จากโฆษณาทั้งจาก YouTube เองเนี่ยก็เติบโตได้ดีมากๆด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นอะไรที่สวนตลาดเหมือนกันนะครับคุณแทนครับเพราะโทษครับคุณหญิงครับเพราะว่าจริงแล้วคนก็จะมองว่าในช่วงที่
เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนจะลดการใช้จ่ายทางโฆษณาลงแต่ปรากฏว่าไม่เลยจริงๆแล้วเขาใช้จ่ายเพราะนั้นที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยเขาก็ยังโฆษณาเพิ่มขึ้นนั่นจริงก็ยังเห็นว่าตัวของธุรกิจของ Google เองยังเติบโตดีธุรกิจคลาวด์ของเขาเนี่ยก็เติบโตได้ดีด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งที่ในแง่ของ fundamental เองเนี่ยเติบโตได้อย่างน่าสนใจส่วนบริษัทสุดท้ายนะครับที่จะหยิบมาให้รู้จักก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่าพิกอันนะครับในนี้ทุกท่านน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นบริษัทประกันยักษ์ใหญ่นะครับในจีนแล้วก็ในแง่ของกำไรจากการดำเนินงานนะครับก็โตได้ต่อเนื่องนะครับดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยดีกว่าที่ Morgan Stanley คาดด้วยนะครับก็ธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเติบโตได้ดีนะครับกลายเป็นว่าพอเกิดโควิดใช่ไหมคนกับประกันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับสุขภาพเพิ่มขึ้นค่ะใช่ครับเป็นป้องกันความเสี่ยงตรงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จริงในแง่ของ PE เองก็เป็นบริษัทที่ PE ต่ำด้วยนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ลงมาอยู่ตรงแนวรับพอดีเหมือนกันก็เป็นจุดที่ทางนักวิเคราะห์เทคนิคของเราก็ให้ไว้ว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะครับอยู่ที่แถวๆสัก79ดอลลาร์ฮ่องกงครับผมค่ะได้เลยค่ะคุณเอิ้นค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราฟังกันแล้วนะเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยแต่ว่าในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อสักครู่นี้คุณเอิร์ธก็แนะนำนะคะว่าถ้าราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลงแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อได้แต่ว่าอาจจะต้องเลือกหุ้นสักนิดนึงนะคะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่แนะนำกันไปเพราะว่าตอบรับกับสถานการณ์ที่ดีขึ้นในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็เป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าต่อสู้กับโควิด-19 ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะยังคงติดตามภาวะการลงทุนที่เกิดขึ้นจากฝั่งต่างประเทศกันด้วยนะนักลงทุนยังคงจับตาในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยซาอุดิอารามโคต้องบอกว่าไตรมาสที่3ผลประกอบการของเขาปรับตัวลดลงไป 45% นะคะเพราะว่าการใช้น้ำมันเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาด้วยค่ะค่ะต้องยอมรับนะคะว่าณปัจจุบันบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของพลังงานนั้นดูเหมือนว่ากำลังจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็หลายๆบริษัทนั้นประสบกับภาวะที่กดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างค่ะในจังหวะที่เวลาแบบนี้เนี่ยนะคะบางคนอาจเผชิญวิกฤตอยากจะได้สภาพคล่องนะคะล่าสุดทางด้านของธนาคารออมสินเองค่ะมีการปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมค่ะโดยที่ทางด้านของคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการออมสินนะคะเปิดเผยว่าในต้นปี2564ธนาคารจะเปิดตัวโครงการปล่อยสินเชื่อผ่านโมบายแบงกิ้งเพื่อสู้กับหนี้นอกระบบและสถาบันการเงินรายย่อยภายใต้แพลตฟอร์ม MyMo โดยผู้กู้ไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาสามารถยืนยันตัวตนบนโทรศัพท์มือถือได้ทันทีธนาคารจะเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานอื่นๆรวมถึงข้อมูลการจากธนาคารอื่นๆนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เมื่อธนาคารอนุมัติวงเงินกู้แล้วการลงนามในสัญญาจะเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-contract ค่ะในขณะเดียวกันลักษณะเงินกู้ผ่านไมโมเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีของลูกค้ารายย่อยและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยให้วงเงินสินเชื่อ 10,000 ถึง 20,000 บาทอัตราดอกเบี้ยสามารถคิดเป็นรายวันเช่นกู้วันนี้คืนในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันและธนาคารจะจ้างพนักงานที่เกษียณแล้วมาเป็นคนเดินเก็บเงินในตลาดสดโดยคิดค่าธุรกรรมครั้งละ3บาทรูปแบบเช่นนี้เนี่ยสอดคล้องค่ะกับวิถีชีวิตนะคะหรือว่าการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าละค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าในระยะยาวนะคะสามารถเพิ่มวงเงินกู้นะคะเป็น 50,000 บาทต่อรายได้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการดีๆจากธนาคารออมสินนะคะมีข่าวดีมาบอกกันด้วยพรุ่งนี้นะราคาน้ำมันทุกชนิดมีการปรับลดลง50สตางค์ต่อลิตรค่ะยกเว้น E85 นะคะที่มีการปรับลดลง30สตางค์ต่อลิตรค่ะค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ 4:00 น.กลับมาเจอกันใหม่เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ